มันง่ายมากเห็นป่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่จะมารีวิวเครื่องล้างจานของที่อเมริกานะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะคะจานตอนนี้ออมมี่ก็เก็บไว้ค่อนข้างจะเยอะเนาะนานๆล้างครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้ล้างทุกวันนะต้องให้จานแบบเต็มตู้ก่อนแล้วถึงจะล้างนะคะตอนนี้ออมมี่ก็เยอะพอสมควรคือเยอะมากๆเลยล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปใส่ในเครื่องล้างจานกันไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะจานทั้งหมดที่เราต้องล้างวันนี้นะคะออมมี่ก็เก็บไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยที่ไม่ได้ล้างนะคะเพื่อให้มันเต็มตู้เครื่องล้างจานของเรานะคะเห็นไหมว่ายังมีคราบอยู่เลยมาเริ่มลงมือล้างกันเลยค่ะทุกวันเวลาบ่าย 3:00 น.ตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ Omni World อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องรู้ก่อนว่าจานเราอ่ะเป็นประเภทไหนเนาะเพราะบางประเภทเข้าเครื่องล้างจานไม่ได้นะคะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ที่เป็นพลาสติกแบบเนี้ยเข้าเครื่องล้างจานไม่ได้นะคะวิธีการสังเกตก็คือเขาก็จะมีบอกไว้ข้างหลังแบบเนี้ยค่ะตรงนี้เห็นไหมไม่มีบอกนะว่าเข้าเครื่องล้างจานได้แสดงว่ามันเข้าเครื่องล้างจานไม่ได้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะเขาเข้าเครื่องล้างจานได้นะคะเขาก็จะเขียนว่า dishwasher safe นะคะคือสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้นั่นเองนะคะก็ใส่ไปเลยตัวนี้เป็นพลาสติกค่อนข้างจะหนาอยู่นะสามารถใส่ไมโครเวฟได้ด้วยนะคะใครที่อยู่อเมริกานะคะก็สามารถซื้อถ้วยชามแบบนี้ได้ที่ Target หรือไม่ก็ Walmart ก็มีนะคะมันเป็นพลาสติกอะออมมี่ว่ามันดีมากเลยนะมันสามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วยแล้วก็ใส่เครื่องล้างจานได้อะคือดีมากพลาสติกหนาอยู่นะคะ99เซนประมาณ30บาทไทยเองถือว่าค่อนข้างถูกเขาจะมีหลายไซส์ด้วยนะมีทั้งจานมีแก้วมีถ้วยแล้วก็มีชามด้วยถ้ามีจำไม่ผิดนะมีก็ซื้อมาครบเซตเลยคือมันดีมากที่สำคัญคือถูกมากค่ะทุกคนมาล้างจานกันเถอะเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยล้างจานค่ะเริ่มนะคะจานทั้งหมดเราต้องเสร็จค่ะก่อนอื่นออมมี่ก็จะล้างทำความสะอาดง่ายๆก่อนเนาะเพื่อเอาคราบอะไรเงี้ยออกก่อนนะคะบางคนเขาก็จะใช้น้ำร้อนอย่างเดียวแบบลวกๆๆๆแล้วก็ใส่เครื่องล้างจานเลยเนาะแบบนี้เห็นไหมมันจะมีคราบอยู่นะคะเราก็เปิดก๊อกน้ำโดยการแตะเท่านั้นค่ะน้ำเราก็จะออกมาดูนะเห็นไหมอ่ะน้ำออกมาของหอมของชาแบบนี้แบบนี้คือมันง่ายมากเห็นปะเราสามารถเลือกระดับน้ำได้ด้วยเปลี่ยนตรงนี้มันมีปุ่มกดอยู่ก็กดเปลี่ยนแล้วก็กดแตะเห็นปะเปลี่ยนได้หมดเลยมากบอกเลยควรจะติดตั้งนะคะใครที่แบบทำกับข้าวบ่อยหรือใครที่ต้องการล้างจานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นชอบแบบน้ำเยอะๆแบบเนี้ยคือออมมี่ว่าคุ้มอ่ะออมมี่สามารถแตะได้ทั้งท่อเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเราสามารถแตะได้ทั้งท่อเลยนะปั๊บเห็นไหมน้ำไหลปุ๊บปิดแตะตรงนี้ก็ได้แตะปิดแตะปิดค่ะเขาเป็นเซ็นเซอร์ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมออมมี่จะล้างจานกับน้ำร้อนนะคะนี่คือเครื่องล้างจานของบ้านออมมี่นะคะเป็นแบบนี้ยี่ห้อ Bosch นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเขาดูกันค่ะข้างในจะเป็น2ชั้นนะอันนี้คือชั้นข้างล่างไว้ใส่จานช้อนส้อมตรงนี้นะคะจากนั้นอีกชั้นหนึ่งไว้ใส่ชามเนา
หรือใครจะใส่จานเล็กๆก็ได้นะคะแก้วน้ำก็ได้เนาะแล้วแต่เราเรียงเลยค่ะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งชั้นข้างบนไว้ใส่ฝาปิดหม้อต่างๆนะคะตรงนี้จะมีใบพัดเห็นไหมคะเขาจะมีน้ำออกตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างในจะมีน้ำออกจากข้างล่างตรงนี้ด้วยนะเห็นใบพัดไหมคะตรงนี้จะเป็นที่กองเศษอาหารนะคะเราต้องหมั่นสังเกตเนาะถ้ามันมีเศษอาหารอยู่ต้องรีบเอาออกนะคะไม่งั้นกลิ่นมันจะไม่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยเนาะอันนี้ช้อนส้อมก็ใส่ข้างล่างค่ะแบบนี้อันนี้พลาสติกส่วนใหญ่เอามีดจะใส่ข้างบนนะคะช้อนส้อมอีกแล้วชามใส่ข้างบนจานนะคะเอามีดใส่ข้างล่างนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะพับลงไปแบบนี้ชามต่างๆก็ใส่ได้เศษเล็กน้อยแบบนี้โอเคนะคะแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะล้างทำความสะอาดให้ใส่ไปเราใส่ทุกชั้นเต็มหมดแล้วนะนี่เต็มแล้วนะคะแบบนี้ชั้นนี้ก็เต็มแล้วนะคะใส่เข้าไปเราจะมาใส่น้ำยากันค่ะเขาจะมีปริมาณบอกอยู่ว่าเราล้างจานเยอะขนาดไหนควรใช้เท่าไหร่นะคะอันนี้ถือว่าจานค่อนข้างจะเยอะนะคะน้ำยาที่ออมมี่ใช้ตัวนี้เลยค่ะห้ามใช้น้ำยาธรรมดานะคะตัวนี้คือน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างจานนะคะต้องซื้อแบบนี้นะน้ำยาธรรมดาใช้ไม่ได้นะต้องใช้กับเครื่องเท่านั้นนะย้ำแล้วนะก่อนใช้ควรเขย่าก่อนค่ะแบบนี้เขย่า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 นะคะแล้วก็เปิดฝาเขาค่ะใส่เข้าไปมีจะใส่ให้สูงสุดเลยโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นกดลงมาค่ะแบบนี้เขาก็จะล็อกไปเลยเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องค่ะนี่แล้วก็เปิดสวิตช์ค่ะเปิดเครื่องกันเลยค่ะจากนั้นเลือกไว้เป็นออโต้นะคะจานเราไม่ได้สกปรกมากนะแต่ถ้าวันไหนที่จานเราสกปรกออมมี่จะเลือกเป็นเฮลวี่นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยค่ะใช้เวลาในการล้าง2ชั่วโมง25นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องล้างจานของเราสะอาดแค่ไหนค่ะส่วนจานที่เข้าเครื่องไม่ได้นะคะออมมี่ก็จะล้างเขาปกติเลยค่ะแล้วก็มาคว่ำจานไว้ตรงนี้นะแสงแดดเขาลงพอดีเลยจานเราแห้งเร็วมากเลยค่ะนี่คือวิวข้างบ้านค่ะเขาจะมีสนามบาสอยู่ตรงนี้วิวดีมากค่ะทุกคนค่ะระหว่างที่เรารอเครื่องล้างจานนะคะเราก็จะมาทานขนมเปี๊ยะค่ะไส้ถั่วไข่เค็มคือว่ามันนิ่มมากดูดิเอามีเอาอุ๊ยร้อนเอามีเอาเขาเข้าในไมโครเวฟนะคะประมาณ20วิเนาะอุ๊ยร้อนร้อนร้อนโอ๊ยร้อนมาชิมกันเถอะร้อนอ่ะร้อนอร่อยมากเหมือนออกจากเตาอบร้อนมากอร่อยมากคนแป้งคือเลิศไส้คืออร่อยมากแป้งบางคือมันดีหิวแล้วสิดูแป้งดิดูแป้งมีความเหนียว
ร่อยอ่ะชอบไข่เค็มเป็นไข่เค็มอ่ะมันมีความมันของไข่เค็มเครื่องล้างจานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็น00แล้วนะเดี๋ยวเราปิดสวิตช์เขาค่ะแล้วเปิดดูกันว้าวแบบนี้โหร้อนมากเลยนะระวังด้วยนะคะเวลาเปิดเดี๋ยวมีแตะแตะด้วยนี่แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมอ่องปุ้งปุ้งแบบนี้เลยเอามี่ก็จะเปิดเขาค้างไว้นะคะรอให้เขาแห้งหรือใครจะปล่อยทิ้งไว้ข้างในก็ได้นะเขาก็จะแห้งเหมือนกันค่ะแต่เอามี่ว่าเอาไว้ข้างนอกแบบนี้คือรู้สึกว่ามันแห้งเร็วกว่านะคะใครอยากดูอะไรภายในบ้านอีกนะคะรีบรีบคอมเมนต์เลยนะคะก่อนที่เอามี่จะกลับไทยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย